ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสัญจรมาถึงลมสักอีกแล้วนะคะมาเจอกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะผู้ที่มีประสบการณ์จากการที่ใช้รถฟอร์ไลท์ของเรานะคะไปฟังซิว่าช้างกระดอนนะคะที่เป็นสมาชิกและเปิดศูนย์แล้วใช้สินค้าของรถฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยค่ะได้แตงตอนนี้นะคะเราไปดูส่วนแตงเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับช้างดอนนะคะค่ะช้างกระดอนนะคะตอนนี้อาจจะเย็นนิดนึงมาถึงที่นี่อากาศเย็นดีสบายสบายนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแถวนี้นะคะแถวลมสักมาได้เลยค่ะดีมากเลยบรรยากาศนะคะค่ะช้างแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมลาวีไวว่องนะครับผู้บริหารศูนย์สีคิ้วนะครับค่ะตอนนี้ผมได้มาปลูกเต็งอยู่ที่ลมสักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนพกรคอแนบกลางครับผู้บริหารศูนย์กับลาวีไวว่องอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับบ้านเกิดของผมเองผมมาอยู่ลมสักผมมาทำการเกษตรทุกอย่างที่สามารถแนะนำให้เกษตรกรที่ข้องใจหรือมีปัญหากับเรื่องการเกษตรได้ทุกอย่างครับตอนนี้ก็ส่วนแตงผมได้40วันครับแต่ได้เก็บครับแต่เก็บไปได้3รอบรอบแรกได้18รอบ2ได้22อีกรอบ3ได้30กว่าถุงตะกอนที่ผมยังไม่ได้ใช้อ่ะได้3เล็กรู้จักผลิตภัณฑ์ของรถฟอร์ไลท์ค่ะยางเกงก็3ถุงถ้าเอาไปขายก็ถุงละ10โลก็30โลแต่มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของรถฟอร์ไลท์นี่รอบที่8มันเพิ่มขึ้นมาได้10 100กว่าโลค่ะใช้รถฟอร์ไลท์นะคะดอนกับช้างเนี่ยใช้มากี่ปีแล้วก็ผมทำมาก็เริ่มตั้งแต่ปีกายปีก่อนมาปีกายมะเขือ2ปีแล้วเนาะครับเข้าปีที่2กับนี่แหละเข้าปีที่2ค่ะท่านผู้ชมนะคะมันขวบปีที่2พอดีย่างเข้าปี3เต็มแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มะเขือฝนฮะในกรมจบฝนนะคะยังใช้นูดฟอร์ไลท์มาตลอดนะคะและผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ใช้นูดฟอร์ไลท์และตลอดมานะคะทีนี้เราไปดูแตงกันเลยค่ะว่าผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้างไปดอนช้างครับแตงพันนี้มันเป็นพันแม่น้ำพันใหม่นะครับแต่ผมจะบอกนิดนึงว่าแตงพันนี้มันจะเป็นจากมันจะเป็นจากครึ่งกลางขึ้นมาหาปลายนะครับแล้วมันจะดกมากติดทุกข้อนะครับถ้าพันแม่น้ำตัวเก่ามันจะเป็นจากพื้นขึ้นมาจนถึงยอดแต่ตอนนี้แตงผมได้40วันนี่มันยังไม่สุดข้างนะครับมันยังไม่ทันจบเพราะว่าข้างนี้มันต่ำเกินไปมันต้องสูงกว่านี้ครับข้างนี่ปกติมันจะต้องสูงกว่านี้ครับเพราะว่านี่แตงมันกำลังงามวนถ้าพูดถึงมันขึ้นไปอีกนี่มันก็หมดแล้วนะเนี่ยค้างอ่ะใช่ไหมมันก็มุงกันมันคุมกันเลยครับอันไหนหมู่ไหนมันสุดตะข่ายเดี๋ยวมันก็งอลงช้างกระโดนพี่ตุ๋ยสังเกตดูว่าทำไมช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวลาน้ำค้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงถึงมันไม่เป็นเนี่ยก็ได้เทล่าของรถไฟไงครับเหรอฮะครับเทล่าคือขวดนี้เนาะครับเดี๋ยวนี้ลาน้ำค้างอยู่แล้วใช้ยังไงอ่ะก็ผมก็ผสมถ้า7วันผมก็ใส่ 5cc ฉีดจากใต้ใบขึ้นหายอดมันก็นี่ไงครับที่มันเป็นลาน้ำค้างมันจะเป็นลายอย่างนี้ครับมันอยู่แล้วพอเราขีดไปปุ๊บมันก็จะแห้งหยุดของมันไปเองโดยที่จะไม่ลามนะคะครับโดยที่จะไม่ลามมันก็จะเขียวขึ้นมานี่มันยอดมันยังอวยเลยแต่มันก็ติดทุกข้อนะครับแต่สังเกตดูนะคะท่านผู้ชมนะคะดูยอดนี่จะใหญ่นะคะที่เป็นนี่เป็นดอกแล้วเป็นลูกเลยนะคะเนี่ยดอกลูกลูกทั้งนั้นเลยนะคะที่เล็กๆเนี่ยล้อพวกปลายนี่ไม่มีอะไรนะครับเป็นฝอยๆมีแต่ลูกทั้งนั้นนะครับเนี่ยแล้ว พอ
แตงมันสุดข้างหมดแล้วมันก็จะลงเราก็เก็บและที่เห็นแบบนี้ปุ๊บแบบที่ลูกมันติดทุกข้อนี่พอเราเก็บลูกนี้ไปแล้วนี่มันจะแตกออกมาใหม่ให้อีกแตกออกมาใหม่ให้เราอีกแต่ถ้าเราขีด3วันขีดก็ให้ลดลงให้ใช้เทียร่านี่แค่2ซีเดี๋ยวมันก็แตกออกสุด1ซีครึ่งสุด2 2ซีสุด1นี่นะคะครับซีครึ่ง4ครึ่งครับแล้วสุด2เท่าไหร่นะ2ซี2ซีซีเลยครับเทียร่าก็2ซีคือจะให้เอารวมกันใช่มั้ยทีเนี้ยรวมกันรวมกันฉีดแต่เวลาใส่ปุ๋ยก็ให้ใช้ตัวนี้ใส่คุกไปด้วยตามปกติทางบริษัทก็ให้ใช้โลนึงต่อกระสอบนึงค่ะแต่ผมที่ทำมาแล้วมันได้3กระสอบต่อโลนึงได้ผลกันแต่แตงที่ผมได้40วันผมหมดปุ๋ยกระสอบเดียวเองค่ะอ้าวยืนยันค่ะท่านผู้ชมกระดูกซีมันยังเขียวยังยอดบวมแล้วทีนี้ท่านผู้ชมคะนี่ยืนยันได้เลยนะคะน้องเขาทำเกษตรเนี่ยทำกับนุชฟอร์ไลท์เนี่ยค่ะดูสิคะขวดเนี่ยนะคะเห็นได้เลยค่ะแกะอะไรครับปอกเปิดหมดเลยค่ะนี่นะคะนี่คือเขาใช้ประจำจริงๆนะคะแต่ผมจะแนะนำนะครับเวลาฉีดแตงฉีดแตงฉีดถั่วเวลาลาน้ำค้างลงให้ฉีดจากใต้ขึ้นบนนะครับเพราะว่ามันปากมันจะอยู่ใต้ใบมันจะได้กินสารอาหารได้ไวที่สุดเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์มันจะเป็นเนื้อละเอียดและเบามากที่สุดอ๋อนุชฟอร์ไลท์นี่แหละคือจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากถ้าฉีดไปถูกส่วนไหนของพืชจะได้กินหมดถ้าฉีดใต้ใบขึ้นเทิงมันจะได้กินเห็นผลภายในวันเดียวใบจะแห้งเลยกรอบขึ้นเลยแล้วก็จะหยุดไปเองมันแล้วก็จะตามปกติคราวนี้แล้วก็จะเก็บบางทีถ้าคนขยันฉีดเสริมเข้าไป3วันฉีดมันจะแตกออกมาคู่ให้เลยครับเป็นลูกคู่แต่นี้ผมฉีดผมบอกตามกงงานผมมันก็เยอะผมฉีดตั้งแต่เก็บตั้งแต่ปลูกมาผมได้ฉีดแค่3ครั้งครั้งที่4ผมเพิ่งฉีดเมื่อวานนี้ค่ะฉีดเมื่อวานนี่คือวิธีใช้จริงๆนะคะน้องเขาพูดตรงไปตรงมานะคะครับถ้าทีนี้ถ้าท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอยากรู้อยากสอบถามมาสนใจเอ๊ะคิดว่านุชฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยใช้ยังไงมันถึงจะได้ผลผลิตเหมือนกับช้างกระดอนนะคะช้างกระดอนน่ะช่วยแนะนำท่านผู้ชมอีกทีนึงคะว่าเขาจะติดต่อได้ยังไงครับก็ถ้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากปลูกแตงปลูกถั่วพื้นที่ปลูกมาก่อนแล้วหรือว่ากำลังจะเริ่มปลูกถ้าสนใจถ้าไม่เข้าใจอะไรว่าหรือว่าข้องใจอะไรก็สอบถามผมได้นะครับวันทุกของเบอร์โทรของผมก็0841797855ครับเบอร์ของ คุณช้างก็0842326780ครับค่ะถ้าโทรเบอร์อีกดอนไม่ได้ก็ของช้างก็อยู่ด้วยกันครับวันทุกของยังไงก็นะคะลองสัมผัสดูนะคะกับนุชฟอร์ไลท์นะคะสินค้าเกษตรของนุชฟอร์ไลท์ใช้แล้วจะติดใจใช่ไหมยืนยันนุชฟอร์ไลท์ใช้แล้วจะติดใจครับ